ายสามโมงครึ่งขณะที่ผมอยู่ที่สำนักงานหลังโรงหนังงามวงวานถนนงามวงวานเพราะว่าในตอนเช้ามีเรื่องที่จะต้องเซ็นหนังสือมากแล้วก็ได้ออกไปธุระในตอนกลางวันครู่หนึ่งพอกลับมาอยู่ที่สำนักงานก็ได้ยินโทรศัพท์เรียกมาจากคุณประกิตแห่งประกิต FCB แจ้งข่าวที่ทำให้ผมตกใจมากคือข่าวการเสียชีวิตของหัวหน้าจำนงรังสิกุลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในเมืองไทยเมื่อปี2498ผู้คนทั้งหลายได้นับถือหัวหน้าจำนงเป็นปูชนียบุคคลทางด้านการโทรทัศน์สำหรับผมนั้นเรียกท่านว่าหัวหน้าตั้งแต่เริ่มเข้าไปทำงานกับท่านแล้วในระยะหลังเมื่อต่างคนต่างก็มีอายุมากหัวหน้าเกษียณอายุมาแล้วก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาที่ธนาคารกรุงเทพและก็มาเป็นที่ปรึกษาของประกิต NFCB ตั้งแต่สมัยคุณประกิตและพวกเราได้เริ่มก่อตั้งบริษัทโฆษณาประกิต and Associate ขึ้นเมื่อ15ปีก่อนในช่วงนั้นหัวหน้าได้มาช่วยแรงอย่างแข็งขันหัวหน้าจำนงถึงแก่กรรมโดยสงบด้วยเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองตีบมีอาการก่อนหน้านั้น 2-3 วันและทางบ้านได้ส่งไปเข้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่โชคร้ายที่ไม่มีห้องพิเศษที่จะอยู่ก็ต้องอยู่ในห้องรวมดังนั้นการดูแลจึงไม่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดตามสมควรเพราะว่าคนไข้มากด้วยกันและไม่ได้เป็นคนไข้ที่อยู่ในห้องพิเศษเมื่อเห็นอาการไม่ดีทางโรงพยาบาลก็ได้นำตัวหัวหน้าเข้าห้อง ICU เพราะเห็นว่าชีพจรอ่อนลงอ่อนลงและในที่สุดหัวหน้าก็ถึงแก่กรรมโดยสงบเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่17วันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ทางเจ้าภาพกำหนดจะรดน้ำศพหัวหน้าจำนงรังสิกุลในวันนี้เสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาที่วัดมกุฏกษัตริยารามเวลา16นาฬิกาจึงขอแจ้งมายังลูกศิษย์ลูกหาผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่เคยร่วมงานกับหัวหน้าจำนงได้ทราบว่าคุณจำนงรังสิกุลได้ถึงแก่กรรมแล้วกำหนดรดน้ำศพเสาร์ที่18คือในวันนี้เวลา16นาฬิกาวัดมกุฏศาลา11โดยเฉพาะผู้ซึ่งเคยทำงานที่ช่อง4บางขุนพรหมมาก่อนก็คงจะตกใจกับข่าวนี้พอสมควร
พูดถึงเรื่องราวของอาจารย์จำนงในสมัยที่บุกเบิกนั้นหัวหน้าจำนงเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์ที่เรียกว่ารุ่นอพยพหรือรุ่นยุคการศึกษาเป็นรัฐศาสตร์รุ่นก่อนในครั้งกระนั้นมีการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นเมื่อปี2477นักเรียนรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้นยังเรียนไม่จบก็ได้ยุบคณะรัฐศาสตร์ไปรวมกับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นิสิตรัฐศาสตร์จุฬาในรุ่นนั้นมีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายท่านอาทิเช่นพระท่านองคมนตรีจรูญพันธ์อิสรางกูลณอยุธยาเป็นต้นหัวหน้าจำนงก็เป็นนักเรียนรัฐศาสตร์ในยุคนั้นและได้มาเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์จนกระทั่งได้ธรรมศาสตร์บัณฑิตหัวหน้าจำนงนั้นมีความใกล้ชิดกับผมอยู่อย่างหนึ่งคือเกิดวันที่28พฤษภาคมพร้อมกันแต่คนละปีคนละรอบขณะนี้หัวหน้าตอนที่สิ้นชีวิตอายุได้81ปีบริบูรณ์ย่างเข้าอยู่สู่ปีที่82และอายุจะครบ82ในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราถือกันว่าทั้งหัวหน้าและลูกน้องนั้นเกิดวันเดียวกันเวลามีเลี้ยงวันเกิดในสมัยก่อนที่เรายังมีกำลังวังชาอยู่ก็มักจะเลี้ยงวันเกิดพร้อมกันเพื่อนฝูงแวดวงที่ใกล้ชิดนั้นก็คือในกลุ่มของบริษัทประกิตแอนด์ FCB ซึ่งมีคุณประกิตอภิสารธนรักษ์คุณพิสารประหัตสดางกูลเป็นต้นหัวหน้าจำนงได้เข้ามาทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเป็นกรมโฆษณาการ รับราชการตามลำดับ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อสงครามโลกสงบลงก็ได้ถูกคัดเลือกตัวไปทำงานที่ BBC ประเทศอังกฤษสถานีวิทยุ BBC ที่อังกฤษก่อนหน้าคุณวิลาศมณีวัฒน์เป็นยุคแรกๆของ BBC เมื่อกลับมาเป็นหัวหน้ากองทางต่างประเทศในกรมประชาสัมพันธ์ในตอนนั้นพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้เริ่มกิจการโทรทัศน์ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเป็นของใหม่ในโลกทางเมืองไทยเราก็ได้มีการเตรียมการและส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมอย่างเช่นคุณสนั่นชีวปรีชาคุณรักษักวัฒนพาณิชย์ทั้งสองท่านนี้ไปทางด้านเครื่องรับและเครื่องส่งทางฝ่ายช่างส่วนทางฝ่ายข่าวนั้นก็ได้แก่คุณสรรพสิริวิริยสิริทางฝ่ายรายการนั้น
ก็คือหัวหน้าจำนงรังสิกุลเมื่อกลับจากฝึกอบรมที่อเมริกาที่ RCA เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาดำเนินการจัดตั้งโทรทัศน์ขึ้นได้มีการแนะนำให้คนไทยได้รู้จักโทรทัศน์จอแก้วขึ้นเป็นครั้งแรกในปีที่2497และได้ทำการเปิดเป็นปฐมฤกษ์แพร่ภาพออกสู่สายตาประชาชนในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2498โดยมีที่ตั้งสถานีอยู่ที่บริเวณวังบางขุนพรหมในปัจจุบันนี้รื้อถอนไปหมดแล้วแต่ที่ตั้งนั้นก็อยู่ทางด้านถนนท่าเกษมซึ่งไปลงแม่น้ำตรงบ้านเจ้าพระยารามราคบซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นตึกซึ่งมีแอร์คอนดิชันทั้งตึกเป็นตึกแรกในเมืองไทยที่มีแอร์คอนดิชันทั้งตึกเรียกว่าทันสมัยมากในครั้งกระนั้นมีเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมดในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพียงพันเครื่องการออกอากาศแพร่ภาพในครั้งแรกนั้นก็เป็นไปด้วยดีและผมก็ได้เข้าไปร่วมงานในช่วงนี้โดยที่หัวหน้าจำนงได้ฟังเสียงผมร้องเพลงในงานนักเรียนเก่าอังกฤษก่อนหน้าที่โทรทัศน์จะเริ่มมีขึ้นในเมืองไทยเป็นตอนที่มีการแสดงปาโบลวีวองคือแสดงภาพนิ่งโดยผู้แสดงไม่ต้องแสดงท่าทางอะไรเพียงแต่แต่งเนื้อแต่งตัวประกอบกับฉากแล้วก็มีเพลงประกอบเป็นการแสดงแบบที่เรียกว่าตาโบลวีวองเป็นครั้งแรกที่แสดงในเมืองไทยที่สวนลุมพินีเป็นการแสดงชุดที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7พระราชทานมาคุณประจวบบุรานนท์เป็นอีเหนาหม่อมราชวงศ์ระยะทิพย์เทวกุลและอินทรทูตในปัจจุบันนี้เป็นนางบุษบาการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่แบบละครนะครับแต่เป็นแบบชวาทั้งหมดสวยงามมากผมเป็นคนที่ร้องเพลงประกอบดนตรีประกอบนั้นเป็นวงของคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือคุณครูหลวงประดิษฐ์ที่ไพเราะมากและผมได้ร้องเพลงอีเหนาหรือจะมาตามนี่แหละครับด้วยความรักหัวหน้าจำนงก็ได้ยินเพราะว่าได้ไปร่วมงานอยู่ด้วยก็มีความรู้จักมักคุ้นกันในตอนนั้นพอเวลาเปิดสถานีหัวหน้าจำนงก็ชวนผมเข้ามาร่วมงานอยู่ที่นี่ด้วยนั่นก็เป็นความเก่าแก่ที่เราได้ร่วมงานกันมาได้รู้จักรักใคร่เคารพนับถือกันมานับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายแห่งชีวิตได้พบกับหัวหน้าจำนงเมื่อวันเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทประกิจ NFCB ในฐานะที่ท่านเป็นปูชนียบุคคลของประกิจ NFCB ท่านก็ได้มาร่วมงานอย่างสนุกสนานไม่มีวี่แววว่าหัวหน้าจะมีสุขภาพทรุดโทรมแต่อย่างหนึ่งอย่างใดหัวหน้าผมยังดำผิดกับลูกน้องคือตัวผมเองหัวงอกเกินหน้าหัวหน้าไปเป็นอันมากทั้งท่านที่ท่านก็แก่กว่าผมตั้งรอบหนึ่งรอบกว่า
แต่ท่านก็ยังดำรงความเป็นพระเอกรูปหล่อได้อยู่จนกระทั่งอายุถึงเลข6เลข7เลข8ซึ่งข้อนี้หัวหน้าไม่ค่อยบอกให้ใครทราบว่าหัวหน้าเกิดเมื่อไหร่มีผมเท่านั้นที่กำความลับเอาไว้อยู่ว่าหัวหน้าเกิดเมื่อไหร่เพราะว่าเราเกิดวันเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องราวแห่งความหลังซึ่งถ้าจะพูดก็ยาวนานเหลือเกินนะครับมีเรื่องราวที่สนุกในยุคแรกมากมายโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมเริ่มได้3ปีก็มีโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าตอนนั้นยังเป็นช่อง7ขาวดำอยู่นะครับบางขุนพรหมนั้นช่อง4ขาวดำโทรทัศน์กองทัพบกนั้นช่อง7ขาวดำและเมื่อได้เริ่มงานไปหน่อยหนึ่งพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ซึ่งมียศพันเอกในขณะนั้นก็ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายการเช่นเดียวกับหัวหน้าจำนงก็กลายเป็นปูชนียบุคคลของทางโทรทัศน์กองทัพบกที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงแต่ปูชนียบุคคลหัวหน้าฝ่ายรายการของช่อง4บางขุนพรหมนั้นได้ล่วงลับไปแล้วยังเหลืออยู่หนึ่งท่านนะครับในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านเปิดโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าก็จะได้พบหัวหน้าฝ่ายรายการของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกคนแรกได้และเป็นปูชนียบุคคลของโทรทัศน์กองทัพบกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็เป็นเรื่องราวและประวัติย่อๆของหัวหน้าจำนงรังสิกุลซึ่งเราได้มีความสัมพันธ์ความผูกพันร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2498จนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาร่วม40ปีแต่ถ้าพูดถึงรู้จักกันมาก่อนนั้นก็เกิน40ปีแล้วนะครับก็เป็นความสูญเสียอย่างมากสำหรับวงการแสดงท่านเป็นผู้ริเริ่มเรื่องรางวัลเมฆลารางวัลแห่งโทรทัศน์ได้เป็นกรรมการตัดสินพิจารณารายการโทรทัศน์ด้วยความเที่ยงธรรมมาโดยตลอดในระยะหลังนั้นท่านก็ยังแข็งขันอยู่กับกิจกรรมที่ท่านรักนี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศรางวัลแจกรางวัลซึ่งท่านก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยอย่างเข้มแข็งผู้หนึ่งในวันนี้เวลา 16:00 นที่ศาลา11วัดมกุฏกษัตริยารามจะมีการรดน้ำศพหัวหน้าจำนงรังสิกุลขอเรียนมายังผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือรวมทั้งผู้ที่เคยทำงานร่วมกันกับหัวหน้าจำนงได้ทราบเพื่อจะได้ไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันครับท่านผู้ฟังครับผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการถึงแก่กรรมของคุณจำนงรังสิกุลหรืออาจารย์จำนงรังสิกุลหรือหัวหน้าจำนงของสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมให้ทราบไปแล้วว่าในวันนี้เสาร์ที่18กุมภาพันธ์รดน้ำศพที่ศาลา11วัดมกุฏผมมีข่าวก
การถึงแก่กรรมของผู้ที่ผมรู้จักมักคุ้นอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสวัสดิ์อินทรสุขศรีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดสวดพระอภิธรรมนายสวัสดิ์อินทรสุขศรีวันจันทร์ที่13ที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์ที่ศาลา2วัดมกุฏเช่นเดียวกันชาปนกิจในวันพุธที่22กุมภาพันธ์เวลา 17:30 ขอเรียนมายังผู้ที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือท่านผู้วายชนคุณสวัสดิ์อินทรสุขศรีได้ทราบทั่วกันกำหนดชาปนกิจศพวันพุธที่22กุมภาพันธ์เวลา 17:30 ที่วัดมกุฏนะครับผมไม่ทราบมาเลยว่าคุณสวัสดิ์ถึงแก่กรรมวันนี้ผมจะต้องไปงานศพหัวหน้าจำนงก็เลยถือโอกาสไปเคารพศพคุณสวัสดิ์อินทรสุขศรีพร้อมกันไปเลยในคราวนี้หมู่นี้ก็มีคนที่เรารักใคร่คุ้นเคยถึงแก่กรรมไปอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวก็เป็นธรรมดาเมื่อมีอายุมากขึ้นได้พบปะผู้คนมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นมีทั้งคนรุ่นราวคราวเดียวกันและมีคนที่มีอาวุโสมากกว่าเมื่อเวลาล่วงเลยไปก็จะต้องดับศูนย์ไปเป็นธรรมดาโลกนะครับแต่นั่นแหละครับคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกันเมื่อเวลาจากกันไปนี้ก็อดที่ใจแห้งใจหายไม่ได้ส่วนคนที่อยู่ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพกันไว้สักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านอุบัติเหตุต้องระมัดระวังกันพอสมควรอุบัติเหตุที่ผมว่านี้สำหรับคนหนุ่มๆสาวๆก็คงจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางทางรถยนต์นี่สำคัญที่สุดนะครับถ้าจะไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังตื่นตัวอยู่เสมอเพราะว่าอันตรายมันมีอยู่ในท้องถนนแทบทุกจุดควรจะเดินทางในเวลากลางวันไม่ควรเดินทางในเวลากลางคืนเพราะว่าภัยจะมาถึงตัวโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหลบหลีกถ้าเป็นเวลากลางวันสมมุติว่ามีรถบรรทุกรถใหญ่ซึ่งมีคนครึ่งม้าหรือม้าเต็มตัวขับมาแซงมาด้วยความเรียกว่าเผลอไผลก็ไม่ได้แต่ขับมาด้วยอิทธิพลของยาม้าที่ครอบงำทำให้พฤติกรรมนั้นเป็นไปในทางซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและตัวเองถ้าเราเห็นบึงมาแซง3แซง4มาอย่างนี้เราก็ยังพอมีเวลาทันที่จะหลบหลีกให้หนักกลายเป็นเบาได้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะหลบได้จนพ้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เพราะว่าสถิติการถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุนี้มีมากมายนะครับที่ผมพูดนี้ไม่ได้ครอบงำไปถึงอุบัติเหตุในเส้นทางที่จะไปงาน BOI Fair เพราะว่าได้ทราบข่าวมาว่ารถติดอย่างมหากาพย์ในช่วงการเดินทางออกจากกรุงเทพไปยังแหลมฉบังซึ่งอยู่เลยศรีราชาไปนิดเดียวนั่นนะ รถติดอย่างมหากาพย์เลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะหาทางหลีกเลี่ยงไปทางไหนแม้จะกระทั่งจะออกไปทางด้าน8ริ้วอ้อมมาทางพนัสนิคมก็ไม่วายที่จะติดแล้วนะครับ
หรือไม่งั้นก็จะออกมาทางบางปะกงก็จะต้องติดเพราะว่าเส้นทางทุกเส้นทางนั้นมุ่งไปสู่แหลมฉบังในชั่วระยะสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าก็ต้องระมัดระวังพอสมควรแต่รถคงจะใช้ความเร็วมิได้มากเพราะว่ารถมันติดเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทบกระทั่งหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นมันก็เล็กน้อยเท่านั้นเพียงแต่เสียของแต่ไม่ได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างไรก็ตามระวังไว้ก็จะเป็นคุณแก่ตัวเองและพรรคพวกอีกอย่างหนึ่งนั้นคนที่อายุอนามมากมีโรคประจำตัวด้วยกันทุกคนนี้ก็ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูร้อนตอนนี้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยทีเดียวแล้วครับในตอนกลางวันนี้ถ้าท่านออกไปนอกชายคาบ้านท่านจะเห็นว่าแดดนี่จ้าผิดกับฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไปแล้วก็อากาศก็จะร้อนอบอ้าวที่ BOI Fair นั้นถึงแม้จะมีเต็นท์ปรับอากาศเขาก็ว่าด้วงด้วยจำนวนผู้คนที่ไปตั้งนับเป็นแสนเนี่ยนะครับทำให้อากาศนั้นมันเย็นไม่พอเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเปิดงาน BOI Fair สถานีโทรทัศน์2ช่องสถานีโทรทัศน์ช่อง7และ11ได้ถ่ายทอดการเสด็จพระราชดำเนินท่านก็คงจะได้ชมทางจอโทรทัศน์มาแล้วท่านจะเห็นว่าอากาศนั้นต้องอบอ้าวมากงานนั้นก็ใหญ่โตจริงๆสมกับที่ทาง BOI Fair ได้จัดเตรียมงานไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานแต่นั่นแหละครับการจัดงานใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความไม่เรียบร้อยเป็นธรรมดาทั้งที่ได้เผื่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้อย่างเช่นที่จอดรถมีถึง6แห่งจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คันขนาดนั้นยังไม่พอเลยครับก็มีคนบ่นกันว่าค่าจอดรถที่บอกว่าวันละ20มีคนมาขอเพิ่มเป็นอีก10บาทเรื่องนี้ทาง BOI Fair คงจะไม่ได้รับผิดชอบหรอกนะครับคงจะเป็นทางด้านอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าทาง BOI Fair นั้นรับผิดชอบแต่เฉพาะทางด้านนิทรรศการต่างๆตามเต็นท์ต่างๆเท่านั้นให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาเที่ยวอย่างเช่นห้องน้ำซึ่งเตรียมไว้เป็นห้องน้ำเคลื่อนที่ตั้ง300ห้องก็ยังไม่ค่อยจะเพียงพอนะครับเพราะคนมานั้นเป็นแสนครับนับแสนมาจากทุกสารทิศนี่ไม่นับรวมชาวต่างชาติที่มาจากเมืองนอกนะเอาแต่เฉพาะคนไทยเราเนี่ยหลั่งไหลกันไปจนเราจะต้องพูดว่าขณะนี้นับตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ไปจนกระทั่งถึงสุดสัปดาห์หน้าถนนทุกสายพุ่งตรงไปที่แหลมฉบังบริเวณท่าเรือผมก็ได้รับเชิญให้ไปในงานเปิดเมื่อวานนี้แต่ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าการที่ไปนั้นจะต้องไปล่วงหน้าแล้วหาที่พักที่ใกล้ๆนั้นที่ใกล้ที่สุดก็คือศรีราชา
ไกลออกไปหน่อยก็ที่พัทยาจะต้องปักหลักอยู่ที่นั่นเพื่อจะได้เดินทางมายังบริเวณงานมารับเสด็จให้ทันท่วงทีแต่ในวันเมื่อวานนี้ผมมีงานสำคัญอยู่เกี่ยวกับเรื่องจะต้องมีการทำพิธีการผ่านออกเครื่องจักรที่สั่งมาจากต่างประเทศก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปร่วมงานไม่ได้ถึงแม้ว่าจะอยากไปอย่างไรก็ตามก็ได้แต่ดูทางโทรทัศน์เท่านั้นแหละครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าไอ้การที่อากาศหนาวหายไปแล้วอากาศร้อนเข้ามาแทนที่แดดเปรี้ยงๆร้อนๆหนาวๆอย่างนี้เข้าไปในเต็นท์อาจจะเย็นกว่าข้างนอกออกมาข้างนอกก็เหมือนกับเตาอบไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนที่มีอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากการไปเที่ยวงานก็ได้ผมก็เลยมีความคิดว่าผมคงจะไปในช่วงสุดท้ายในเมื่อคนทั้งหลายเขาซาลงไปแล้วคือในช่วงราวๆวันที่25 26หรือในวันสุดท้ายนั่นแหละก็อาจจะไปชมงานนั้นได้ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะเอกอากาศร้อนๆอับๆอบๆนี่มันจะทำให้โรคภูมิแพ้ของผมกำเริบขึ้นก็ได้งาน BOI Fair นี้เที่ยวที่ได้ดูในโทรทัศน์ประทับใจศาลาธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นศาลาของธนาคารในเมืองไทยแห่งเดียวที่มีนิทรรศการคุณบรรทูลล่ำซับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอัญเชิญเสด็จส่งเยี่ยมชมการสาธิตคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกิจการธนาคารแบบใหม่ คำกราบบังคมทูลของคุณบรรทูลล่ำซำนั้นเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วเพชรทูลใช้ราชาศัพท์ถูกต้องไม่มีข้อตำหนิแต่ประการใดหลายต่อหลายคนก็คงจะสงสัยว่าคุณบรรทูลล่ำซำนั้นไปร่ำเรียนที่เมืองนอกเมืองนาตั้งแต่เล็กๆ เหตุไฉนจึงเพชรทูลราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนไม่มีที่ติขอเรียนให้ทราบว่ามารดาของคุณบรรทูลล่ำซำนั้นเป็นราชสกุลคือหม่อมราชวงศ์หญิงสำอางวันเทวกุลซึ่งได้สมรสกับคุณบัญชาล่ำซับซึ่งเป็นบิดาของคุณบรรทูลล่ำซับท่านคงจะหายสงสัยแล้วนะครับว่าจะได้รับการฝึกฝนมาจากที่ใดเรื่องของราชาศัพท์นั้นจะดีต่อผู้ที่ใช้ไม่ใช่ต่อผู้ที่เรากราบบังคมทูลกราบทูลดีกับตัวเราเองสมมุติว่าเราได้รับหน้าที่ที่จะต้องรับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงาน ถึงกิจกรรมต่างๆด้วยถ้อยคำราชาศัพท์นั้นถ้าเราพูดจาเพชรทูลถูกต้องก็จะเป็นความดีความงามผู้คนเขาก็นิยมในตัวของเรา สำหรับผู้ที่เรากราบบังคมทูลนั้นท่านก็ไม่ได้ทรงรู้สึกอะไรหรอกครับ
ตรงกันข้ามก็มักจะพระราชทานพระมหากรุณาให้ใช้ถ้อยคำเหมือนอย่างชาวบ้านความดีความถูกต้องมันอยู่ที่คนที่จะใช้การเพชรทูลด้วยราชาศัพท์ที่ถูกต้องต่างหาก ตามศาลาอื่นก็ได้ยินนักวิชาการกราบบังคมทูลด้วยถ้อยคำธรรมดาโดยลงท้ายว่าครับและครับผมอันที่จริงก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ตำแหน่งการงานชั้นสูงได้เคยรับเสด็จเฝ้าแหนใกล้ชิดก็ควรจะฝึกฝนตัวเองมันจะเป็นความดีงามแก่ตัวเองเป็นความสง่าแก่ตัวเองแทนที่จะให้คนบางคนที่ได้ยินได้ฟังรู้สึกสะดุดหูแล้วรู้สึกว่าอะไรเป็นใหญ่เป็นโตขนาดนี้แล้วยังพูดราชาศัพท์ไม่ได้เรื่องพันนี้อย่าไปโทษนะครับคนสมัยก่อนที่พูดราชาศัพท์ได้ก็เพราะว่ามีเจ้าเต็มเมืองครับเพื่อนนักเรียนที่เป็นเจ้าที่เราต้องพูดราชาศัพท์ด้วยก็นั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์เจ้าอยู่ข้างหน้าหม่อมเจ้าอยู่ข้างซ้ายพอมาถึงรุ่นผมเนี่ยเจ้าชักจะน้อยลงไปเหลือแต่หม่อมราชวงศ์ซึ่งไม่ต้องใช้ราชาศัพท์ความคุ้นในการเพชรทูลก็น้อยลงน้อยลงยิ่งในรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งมีแต่ณอยุธยาไม่มีเจ้าแล้วนานๆจะมีเจ้าขึ้นมาสักทีหนึ่งก็ไม่มีใครที่จะพูดด้วยนอกจากข้าราชสำนักและผู้ที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทใกล้ชิดนั่นแหละครับเขาจึงจะต้องท่องจำและจะต้องพูดจาให้ถูกต้องไม่ให้เสียชื่อว่าอะไรอยู่ในรั้วในวังแล้วก็พูดราชาศัพท์ไม่เป็นแต่สำหรับคนข้างนอกแล้วนะครับเป็นความลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความไม่คุ้นอีกประการหนึ่งพระบารมีของผู้ที่เราจะกราบบังคมทูลนั้นมีอยู่อย่างล้นเหลือทำให้เกิดประมาเกิดอาการเกร็งไม่เชื่อลองกำหนดให้ท่านเป็นผู้ถวายรายงานทั้งที่ท่านท่องมาเกือบตายเนี่ยนะครับท่านไม่สามารถจะพูดได้หรอกครับจะต้องพูดตามความเคยชินอยู่โดยตลอดผมก็อยากจะขอแนะนำนิดเดียวเท่านั้นว่าถ้าท่านได้รับหน้าที่ที่จะต้องถวายรายงานนี้จำคำไว้อย่างนี้ได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะพะยะค่ะเท่านั้นเองเรื่องตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพะยะค่ะแทนคำว่าครับหรือครับผมจำไว้คำเดียวเอาใส่สมองไว้ถ้ามีคอมพิวเตอร์ก็ให้คอมพิวเตอร์มันคอยเคาะอยู่ตลอดเวลาเหมือนหลวงพ่อคูณให้มันเข้าไปเลยว่าคำรับหรือคำลงท้ายให้ลงท้ายด้วยพยัคฆะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะสุดแท้แต่ท่านจะชอบส่วนผู้หญิงนั้นก็เพคะเพคะเพคะเท่านั้นเองครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายถ้าเป็นการกราบบังคมทูลรายงานถวายรายงานสาธิตเรื่องต่างๆจำคำนี้ไว้คำเดียวครับแล้วท่านก็จะเพชรทูลได้อย่างสง่างามเป็นการดีแก่ตัวท่านเองอย่างมากที่สุดขอตบท้ายเรื่อง BOI แฟร์สักนิดเถอะนะครับว่าท่านจะไปทางรถไฟก็สะดวกรถไฟมีวันละ3เที่ยวไปกลับไปจากหัวลำโพงถึงสถานีแหลมฉบังนะครับวันละ3เที่ยวรถบัสนั้นออกจากสถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งหมอชิตดูเหมือนจะทุกชั่วโมงละมั้งครับส่วนที่ BOI หน้า BOI มีรถโค้ชเรียกว่าโค้ชพิเศษค่าโดยสารแพงหน่อยเพราะว่ามีบริการอาหารเช้ามีบริการอาหารก็
จะออกจากหน้า BOI ทุกครึ่งชั่วโมงถ้าใครไปตอนเช้ามีอาหารเช้าบริการครับอันนี้แพงหน่อยแต่ผมว่าถ้าไปด้วยรถยนต์ถ้ารถมันติดไม่ว่าจะบริการล้ำเลิศยังไงมันก็ต้องติดแงอยู่บนถนนเช่นเดียวกันมีที่ไม่ติดก็คือไปเรือดูเหมือนจะลงเรือที่ท่าเรือบางประกอบซึ่งคนมองไม่เห็นว่าอยู่ที่ไหนไปทางเรือนั้นไปเทียบท่าแหลมฉบังเลยส่วนทางรถไฟนั้นใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จก็ต้องไปต่อรถเข้าไปอย่างบริเวณงานอีกทีหนึ่งเรือนั้นสะดวกได้รับโอโซนแหมชื่นอกชื่นใจมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนะไม่รู้จะไปลงที่ไหนเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับ